ถ้าพาบอกว่าไม่มีระเบียบที่นั่นผมแจ้งไปทางนี้ดีกว่านะฮะระเบียบที่จะรับคืนไม่มีนะครับก็ขอให้มูลนิธิวัดหรือผู้ประสบปัญหาจะเอาเงินตรงนี้ไปพัฒนาให้ยื่นความจำนงไปที่บริษัทบ้านทรงไทยแจ้งวัฒนะเราได้ทำหน้าที่เต็มที่แล้วนะครับแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จแล้วเงินพันล้านหรือว่าเงินเดือนต่างๆเนี่ยก็ควรจะมีความพิจารณาควรจะรับผิดชอบกันยังไงนะครับก็อยากให้ท่านสปช.ที่เอาที่รับเงินไปเนี่ยก็ทำอย่างผมก็ได้นะครับเอาไปทำบุญทำอะไรอย่าไปกินเลยอย่าไปใช้เลยนะครับแต่ผมถามสปช.บางท่านเนี่ยออกรถไปแดงไปแล้วเอาเงินคืนยังไงนะครับก็แล้วแต่ละท่านนะครับพิศนาพี่ถ้าสปช.จะไปดูในสภาเก็บเหลือมองว่าดีดีดี